เหมือนปีบ้าหอบฟังว่าพี่น้องผ้าคาดไหลนี่มันยังเอามาไม่ครบด้วยพี่น้องเสื้อบ่ได้เอามาเด้ยืนหัวฟูจนคนอื่นกลับหมดละเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยพระสมะโทรหาพระสวามีบอกว่าเรื่องฉันกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยว่าเด้ฉันกำลังกินอาหารอยู่ว่าเดี๋ยวป้าอีกคนทำงานอีกคนบอกกำลังกินอาหารอยู่ให้รอก่อนฮะฉุนรู้อยู่วันอาทิตย์ไงยาป่าต้องมานั่งยืนรอจะเอามอไซค์มาเองก็เอามาไม่ได้เด้พี่น้องเพราะว่าฝนมันตกเด้ตกแรงด้วยทั้งลมทั้งฝนเด้นี่นะหัวก็ฟูรู้หลังคาไม่ได้โยมขาวโพลนเลยนะบ้าหกฟางเนี่ยพี่น้องใครผ่านไปผ่านมาก็ชะเง้อคอมองน่ะอุ้ยผีบ้านี่มายืนนี่อย่างอยู่ตรงลานที่จอดรถนะยืนจมนะพี่น้องมีผ้าพาดไหลเนี่ยผีบ้าอยู่เมืองนอกเนาะยืนจมเนี่ยฝนก็ครึ้มมาอีกละรถก็ยังบ่มาหลับคักนะพี่น้องดูบรรยากาศพี่น้องหมุนให้ดูบรรยากาศที่ทำงานโอ้ยเมื่อไหร่จะมานี่จะเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย